สวัสดีครับคุณผู้ชมนะทาง Mass Auto Clip นะครับโดยเว็บไซต์ Mass Auto Car นะครับตอนนี้ครับผมกำลังจะพาไปเดินที่บูธ MG นะครับในงาน Big Motor Sale 2018นะครับก็ดูตัวรถกันหน่อยนะครับรถไฮไลท์ก็ยังคงเป็น MG 3นะครับ MG 3คันสีแดงที่อยู่ด้านบนนี่แหละนะครับก็เป็นรถที่ใหม่สุดแล้วในค่ายนะครับสียนต์ก็เป็น112แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยเป็น150นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีนี่นะฮะก็ใครที่สนใจน่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ชิคๆนะครับชิคหมายถึงว่าผู้หญิงก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าราคาก็ดีอย่างคันนี้ที่ผมเปิดประตูนี่ก็ 629,000 บาทนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยดูข้างในกันหน่อยนี่ฮะ MG 3นะครับนี่คือตัวท็อปสุดนะครับ 629,000 บาทก็เป็นรุ่น V Sunroof มี Sunroof มาให้นะครับนี่ซึ่งก็มีตั้งแต่รุ่นที่แล้วแหละรุ่นที่แล้วตัวท็อปก็มีให้เหมือนกันซึ่งตัวนี้รุ่น V ก็มีให้นะครับรุ่น V 629,000 บาทนะครับแล้วก็ภายในการตกแต่งเห็นไหมฮะก็จะคล้ายๆกับใน MG ZS นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้าเดินได้จริงนะครับดูดีลายตัวรถดูดีทีเดียวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยใหม่แล้วเหมือนใน MG ZS นะครับนี่เดี๋ยวดูหน่อยซิว่าปรับระดับได้กี่ระดับนะครับก็ได้2ระดับสูงต่ำนะฮะแล้วก็มีครูซคอนโทรลมาด้วยนะครับก็เป็นรถเล็กที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่ามาพร้อมกับระบบ iSmart ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยด้วยนะครับระบบปรับอากาศต่างๆคุณเห็นไหมก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับยังไม่ได้เป็นออโต้นะมี6 power outlet นะครับนี่อันนี้ก็คุมหน้าจอ USB นะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้หัวเกียร์ต่างๆก็คอนโซลตรงเนี้ยคล้ายๆกับใน MG ZS เลยใหม่นะครับแล้วก็ดูดีมากๆเดี๋ยวดูเบาะหลังกันหน่อยตัวนี้ก็ระยะรับประกันเนี่ยอยู่ที่4ปีนะครับหรือ 120,000 กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่ว่าอย่างใดถึงก่อนนะครับนี่ก็เป็นเบาะหลังนะครับที่ดูดีแหละอ่ะถามว่านั่งสบายไหมเดี๋ยวลองดูนี่ผมคงจะแบบนั่งแน่มากไม่ได้เดี๋ยวทับใหม่นะครับแผงข้างประตูเห็นไหมก็ใหม่นี่ก็ใหม่เหมือนกันมีลวดลายเพิ่มเข้ามาแต่ก็ไม่ได้บูนุ่มอะไรนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ยังไม่มีที่พักแขนมาให้ก็ไม่เป็นไรก็ดูดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นรถที่ท้ายสั้นนะครับมาดูได้ที่งาน Big Motor Sale นะครับนี่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็ไฟท้ายก็ใหม่ชิ้นนี้ก็ใหม่หลายคนบอกเฮ้ยท้ายมันใหม่ไหมใหม่นะก็คือไฟท้ายเนี่ยใหม่นะครับเนี่ยเป็น LED แล้วเห็นไหมแต่เชฟของไฟท้ายมันเหมือนเดิมแล้วก็ที่ใหม่นี่ฮะชิ้นนี้ไอ้นูนตรงเนี้ยนี่ก็ใหม่นะครับทำให้มันแบบดูแบบตัวรถมีมิติมากขึ้นเปิดท้ายหน่อยโอ้เบามากเลยนะครับนี่ก็ไม่เยอะมากแต่ลึกไม่เยอะมากแต่ลึกนะครับมีโฟมขึ้นรูปนะครับแล้วก็ใส่ของได้ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับราคานี้รองรับน้ำมัน E85 ด้วยMG 3นะครับนี่สีแดงบนเวทีนอกจาก MG 3แล้วนะครับก็ยังมี MG 5นะครับMG 5ก็ยังเป็นรถที่ทำตลาดอยู่นะครับ
มีฟรีประกันภัยนะครับภายในงานเนี่ยนะฮะอย่าง All New MG3 เนี่ยดาวเริ่มต้น 5% นะครับ 25,950 บาทนะครับแล้วก็มีหรือนะครับหรือเลือกรับชุดแต่งก็ได้นะครับเนี่ยก็ยังมี MG ZS นะครับก็ยังเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมของ MG อยู่นะก็มีภายในงานเนี่ยก็มีฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมกับพรบ.นะครับแล้วก็ก็มูลค่ารวมก็ประมาณสัก 24,000 บาทนะครับนะฮะนี่ MG ZS นะครับก็ทำรีวิวไปแล้วอ่ะนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่ามีพาโนรามิกสลูปนะครับไฮสมาร์ทอย่างเงี้ย789นะครับ 789,000 บาทก็เป็นเบาะ2โทนนะนะครับนี่ก็ภายในพยายามเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำนี่ครับก็ดูดีนะครับดูดีในแบบของ MG แหละคืองานวัสดุเนี่ยถ้าเทียบกับรถยนต์รุ่นแรกๆเนี่ยตัวนี้ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะเรื่องของการเลือกใช้วัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหนังการบุกนุ่มเข้ามาในเนี่ยในชิ้นส่วนพวกนี้นะครับถือว่าทำได้ดีนะครับก็อาจจะต้องปรับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถูกใจคนไทยแบบมากกว่านี้นะฮะสภาวะรวมของ Engine ZS เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ที่ผมใช้จริงๆมันก็ประมาณสักมันก็มี13อ่ะนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 1,500 นะครับเกียร์ก็เป็น4สปีดนะครับแล้วก็ภายในงานที่ผมว่าน่าจะขายดีอีกรุ่นหนึ่งก็น่าจะเป็น MG GS นะครับยิ่งโดยเฉพาะในตัวที่เป็นเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเนี่ยน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับเพราะว่าเครื่องเขาแรงนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น MG GS นะครับซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะได้รับความนิยมนะครับในรุ่นนี้นี่เป็น 1.5 เทอร์โบนะครับดีนะขับเครื่อง2ล้อนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ขายดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่ 890,000 บาทเท่านั้นเองนะครับราคาดีราคาดีมีไฟหน้า DRL นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังก็มีมาให้นะครับหน้าจอสัมผัสภายในก็เป็นขนาด 6.1 นิ้วอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ตัวท็อปๆนะเป็นรุ่นเริ่มต้นผมเคยยืมมาขับทำรีวิวแล้วรถแรงจริงๆคือแรงด้วยแล้วก็ในมุมผมเนี่ยรู้สึกว่าประหยัดด้วยนะครับน่าจะเป็นรถคันนึงที่คุ้มค่ามากๆสำหรับMC นะครับเขาบอกว่าสภาวะรวมนะครับอยู่ที่ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมเคยไปขับตอนทดสอบอ่ะผมเคยทำได้ถึงเกือบ17กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะผมเคยทำได้ด้วยเนี่ยบอกค่อยพับแยกได้นะครับ60 40มีที่พับแขนมาให้พื้นที่ภายในถือว่าโอเคนะครับเป็น SUV 5ที่นั่งที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็นั่งไม่ได้แบบแย่ พื้นที่ภายในเนาะในห้องโดยสารค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนุ่มเบาะหลังก็นุ่มด้วยนะครับมี Isofix มาให้ครบหมอนรองศีรษะ3ตำแหน่งมีแอร์แถวหลังมาให้แต่ตัวนี้ก็จะไม่มีสลูปนะครับก็เป็นเครื่องยนต์พลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่167แรงม้านะครับที่5,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่ 1,700 นะครับจนถึงสัก 4,000 กว่ารอบนี่สปอยเลอร์ในตัวรถนะครับแล้วก็หลังคาเป็นแบบแบ็คท็อปด้วยก็นี่คือบูธ MG
นะครับมาดูได้ที่งานแล้วกันนะสำหรับ MG ไม่ว่าจะเป็น GS MG5 MG3 นะฮะเดี๋ยวก็จะมีรถใหม่ๆเข้ามาอีกสำหรับ MG นะครับอ่ะก็จบเท่านี้แล้วกันสำหรับบูธ MG นะครับ